จาอุยจาวิจาอุยจาพี่กระดาษอัญเชิญวิญญาณให้มาเคลื่อนไหวอยู่บนกระดาษวิจาอุยจาวิจาอุยจาพี่กระดาษพี่ตอบคำถามตามตัวอักษรให้เคลื่อนไปแต่หากใครจิตอ่อนไหวต้องโดนผีสิงไม่รู้ตัวอุยจา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 พี่กระดาษอัญเชิญวิญญาณให้มาเคลื่อนไหวอยู่บนกระดาษวิจาอุยจาวิจาอุยจาพี่กระดาษให้เคลื่อนไปแต่หากใครจิตอ่อนไหวต้องโดนผีสิงไม่รู้ตัวผีกระดานมีจาอุจจาวิจาอุจจาผีกระดานหรือกระดานเรียกวิญญาณเป็นแผ่นกระดานไม้สำหรับการอัญเชิญวิญญาณบนกระดานประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขคำว่า yes no และ goodbye และสัญลักษณ์อื่นๆที่ใช้ในการสื่อสารนอกจากนี้ยังมีชิ้นไม้แผ่นเล็กทรงหัวใจที่มีรูปตรงกลางสำหรับมองตัวอักษรเรียกว่าแผ่นเซตไว้สำหรับรับข้อความจากวิญญาณวิญญาณที่ถูกเรียกมายังกระดานอาจเป็นวิญญาณทั่วไปหรือเป็นวิญญาณที่ผู้เล่นจ่อจงเรียกมาถ้าว่าวิญญาณที่เรียกมาเป็นวิญญาณร้ายหรือมันบอกว่ามันชื่อโซโซให้รีบบอกว่าขอบคุณแล้วเลื่อนแผ่นเซตไปที่คำว่าลาก่อนทันทีเพราะโซโซเป็นวิญญาณร้ายที่เหี้ยนมากๆตอนแรกมันจะทำตัวเป็นมิตรและตอบคำถามอย่างสุภาพแต่หลังจากนั้นมันจะแผ่ความชั่วร้ายออกมาด้วยการข่มขู่สาปแช่งและหากผู้เล่นจิตอ่อนก็อาจจะถูกโซโซเข้าสิงร่างได้เชื่อกันว่าโซโซเป็นปีศาจโบราณที่สิงสู่อยู่ในกระดานอุจจาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นจึงมีการตั้งกฎมากมายในการเรียกผีกระดานเช่นต้องมีผู้นำในการเล่นจึงทำหน้าที่ตั้งคำถามและโต้ตอบกับวิญญาณโดยตรงในขณะที่คนอื่นๆเงียบไว้ผู้นำควรเป็นคนที่มีร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งที่สุดห้ามทำการเรียกผีกระดานที่บ้านเพราะว่าหากเกิดเรื่องผิดพลาดวิญญาณร้ายนั้นอาจสิงสู่ในบ้านตลอดไปและไม่ควรเล่นในสุสานหรือสถานที่ที่มีผีสิงเพราะเหล่าวิญญาณอาจรวมตัวกันได้ง่ายและพวกมันก็จะทรงพลังกว่าคนเป็นนั่นเองอย่าเรียกผีกระดานคนเดียวหรือใช้คนน้อยเกินไปยิ่งเยอะเท่าไรก็ยิ่งดีเพื่อให้พลังงานบวกของคนมากพอที่จะต้านพลังงานลบของวิญญาณร้ายได้อย่าถามเรื่องความเป็นความตายและเชื่อทุกอย่างที่วิญญาณบอกแต่บางครั้งกฎเหล่านี้ก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายก่อกวนผู้เล่นได้มีเด็กสาวรายหนึ่งที่เรียกผีกระดานที่บ้านเริ่มถูกวิญญาณตามรังควานและทำร้ายเธอทุกวันเธอเริ่มป่วยอาเจียนเพ้อและอาการแย่ลงเรื่อยๆโดยที่หมอไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตในห้องนอนของตัวเองจากนั้นมาบ้านของเธอก็กลายเป็นบ้านผีสิง
ประตูเปิดปิดได้เองมีเสียงพึมพำในบริเวณที่ไม่มีคนแล้วไฟลุกไหม้เองตามจุดต่างๆทำให้สมาชิกในบ้านกลัวจนต้องย้ายออกไปและภายหลังผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์เข้ามาตรวจสอบก็ยืนยันว่าวิญญาณร้ายอยู่ในบ้านจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่เรียกผีกระดานแล้วก่อเหตุฆาตกรรมทั้งที่ไม่เคยมีภาวะทางจิตหรือพฤติกรรมผิดปกติใดๆบางรายก็ค่อยๆเสียสติโดยไม่ทราบสาเหตุเคยไปอูฉางยมทูตดำขาวเคยไปอูฉางหรือยมทูตดำขาวเป็นสองเทพผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานจีนที่ทำหน้าที่พาวิญญาณคนตายไปยังยมโลกแต่บางตำนานก็บอกว่ายมทูตดำขาวไม่ใช่ยมทูตสองตนอย่างที่เข้าใจผิดกันแต่เป็นยมทูตตนเดียวพวกมันจะแต่งกายในชุดดำขาวเป็นข้ารับใช้ผู้พิพากษาแห่งนรกถือเป็นฐานะเทพเจ้าแห่งโชคลาภในแง่หนึ่งทำให้มีรูปปั้นสำหรับการเคารพบูชาในหลายประเทศสามารถปรากฏกายในฐานะเทพแห่งโชคลาภให้พรแก่ผู้ที่ทำความดีหรือเป็นเทพแห่งความยุติธรรมที่ลงโทษผู้กระทำชั่วได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสำหรับตำนานที่บอกว่ายมทูตดำขาวเป็นยมทูตสองตนจะแยกเป็นยมทูตดำและยมทูตขาวยมทูตขาวมีลักษณะเป็นชายผิวขาวตัวสูงที่สวมชุดคลุมสีขาวและสวมหมวกทรงสูงที่มีคำในภาษาจีนแปลว่าหากเจอข้าเจ้าจะร่ำรวยหรือหากเจอข้าเจ้าจะโชคดียมทูตขาวจะถือพัดในมือข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งถือโซ่ตรวนรูปปลาหรือป้ายไม้มีสีหน้าเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายรับผิดชอบพาวิญญาณของคนดีให้ไปเกิดใหม่ส่วนยมทูตดำมีลักษณะเป็นชายผิวคล้ำตัวเตี้ยสวมชุดคลุมสีดำและสวมหมวกทรงสูงที่มีคำภาษาจีนแปลว่ามอบความสงบสุขแก่โลกหรือข้าจะจับเจ้าไปตอนนี้เลยเป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญของมันในฐานะนักล่าวิญญาณยมทูตดำจะถือพัดในมือข้างหนึ่งและในมืออีกข้างก็จะถือป้ายไม้ทรงสี่เหลี่ยมที่เขียนว่าแยกแยะดีชั่วอย่างชัดเจนหรือให้รางวัลแก่คนดีและลงโทษคนชั่วและมีโซ่ยาวพันรอบมือมีสีหน้าเคร่งขรึมและดุร้ายรับผิดชอบจับวิญญาณของคนชั่วไปลงนรกแต่บางตำนานก็บอกว่ารูปปั้นของยมทูตดำและยมทูตขาวจะแสดงสีหน้าดุร้ายเหมือนกันทั้งคู่และแลบลิ้นสีแดงออกมาจากปากเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายเรื่องราวที่มาของยมทูตดำขาวนั้นมีหลายรูปแบบเช่นตำนานหนึ่งเล่าว่าตอนที่ยมทูตดำขาวยังเป็นมนุษย์มีชื่อว่าเซียปีอันและฟ่านอู่จิ่วพวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความสงบคล้ายกับตำรวจในสมัยโบราณอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ต้องควบคุมตัวนักโทษไปต่างเมืองตัวนักโทษเกิดขัดขืนและหลบหนีไปได้ทั้งสองจึงแยกย้ายกันออกตามหาและนัดกันว่าจะมาเจอกันที่ใต้สะพานในภายหลังทว่าเมื่อใกล้ถึงเวลานัดฝนก็ตกอย่างหนักทำให้เซียปีอันเดินทางมาไม่ทันเวลาในขณะที่ฟ่านอู่จิ่วมายืนรอตามเวลานัดอยู่ใต้สะพานจากนั้นฝนที่ตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมใต้สะพานแต่ฟ่านอู่จิ่วก็ยังคงยืนรอเพื่อนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนจึงจมน้ำท่วมตายอยู่ตรงนั้นเมื่อเซบีอันมาถึงในภายหลังเขาก็โศกเศร้าและรู้สึกผิดที่เห็นเพื่อนตายจึงได้ฆ่าตัวตายตามไปเมื่อยมบาลรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกประทับใจในมิตรภาพของทั้งคู่เป็นอย่างมากจึงได้แต่งตั้งให้พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์แห่งยมโลกหรือยมทูตดำขาวนั่นเองในขณะที่อีกตำนานบอกว่ายมทูตดำขาวนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยยมทูตดำตอนเป็นมนุษย์มีนิสัยเกเรอันธพาลชอบเล่นการพนันพ่อของเขาพยายามที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีแต่เขาก็ไม่ยอมฟังวันหนึ่งยมทูตดำเล่นการพนันจนหมดตัวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ถูกพ่อดุด่าเช่นเคยแต่คราวนี้ยมทูตดำโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้และพังมือฆ่าพ่อของตัวเองตายหลังจากที่ตายไปยมทูตดำก็ถูกส่งไปยังนรกและได้รับโทษอย่างสาสมเขารู้สึกถึงความผิดที่เคยกระทำ
และกลับตัวเป็นคนดียมบาลรู้สึกชื่นชมจึงได้แต่งตั้งให้เป็นยมทูตดำทำงานคู่กับยมทูตขาวส่วนยมทูตขาวตอนเป็นมนุษย์ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมีจิตใจอบอ้อมอารีวันหนึ่งยมทูตขาวถูกพ่อส่งไปทำธุระพร้อมกับเงินจำนวนมากแต่ระหว่างทางเขานำเงินนั้นไปช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนเงินหมดเมื่อรู้สึกตัวว่าไม่มีเงินเหลือก็รู้สึกอับอายไม่กล้ากลับบ้านไปพบหน้าพ่อกับแม่จึงได้ฆ่าตัวตายหลังจากที่ตายไปยมบาลพิจารณาความดีงามของเขาและแต่งตั้งให้เป็นยมทูตขาวทำงานคู่กับยมทูตดำ